เข้ามากันได้นะครับนะเปิดให้ถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับจัดของขวัญมานะคนละ9,999โดนัทนะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางช่วงนี้ว่าไงมาช่วงนี้มันเหมือนกับว่าอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคนที่แบบดวงไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยควรมากนะครับในการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาในยุคปัจจุบันนี้ทำถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับหากเราโชคไม่ดีดวงไม่ดีเรารู้สึกขึ้นมาได้นะก็ต้องไปแก้ด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะบอกแล้วว่าบุพกรรมต่างๆหรือเจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสมบัติส่วนตัวแห่งความเป็นมนุษย์มันเป็นปัจจตังเพราะฉะนั้นนะการที่เราจะแก้ได้หรือไม่ได้นั้นมันขึ้นกับว่าเราเนี่ยใส่ใจในเรื่องการเขาเรียกว่าการปฏิบัติมากเท่าไหร่นะเพราะเขาได้